นะฮะสุดท้ายเราก็ทอดจนครบสูตรนะฮะในรายการนี้สามารถชิมได้ปะความจริงมันยังไม่เสร็จนะมันต้องมีซอสด้วยแต่ว่าอุ้ยดีอ่ะดีเลยเหรอที่คุณแอคติ้งมาเนี่ยเอากินเองดิ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอจิ้มคุณต้องให้คนดูเห็นเนื้อข้างในว่าแบบเขาเป็นยังไงเนี่ยที่เยิ้มทั้งหมดอ่ะคือชีสอ่ะ wow. ข้างในเนี่ยแล้วเวลาเคี้ยวอ่ะข้าวมันนุ่มจนกลายเป็นเหมือนมันฝรั่งอ่ะแล้วก็มีแบบเบคอนกรอบๆแบบกุ๊บๆๆๆในปากคุณอ่ะแล้วมาล่ามันอยู่ที่คอนิดนึงอ่ะไม่ได้เผ็ดจนเกินอ่ะพูดไปไม่ได้เผ็ดจนเกินไปแล้วคุณเชื่อป่ะข้างนอกมันกรอบอ่ะแล้วกัดเข้าไปมันนุ่มอ่ะมันดูดิผมไม่รู้ว่าตอนทำโจ๊กจะมีคำอธิบายได้ขนาดนี้หรือเปล่านะฮะยืดเรื่องโชว์ชีพยืดแล้วแหละไม่ได้คุณต้องให้คนดูเห็นเนื้อข้างในว่าแบบเขาเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องทำน้ำจิ้มกันแล้วนะอร่อยแล้วผมว่าพอแล้วเลยหมาล่าเปล่าๆว่าอร่อยใครจะไปคิดว่าข้าวแฉะนะฮะได้ขนาดนี้อร่อยจริงอร่อยจริงไม่พูดเล่นนี่ทอดหมดเลยนะเผื่อทุกคนโจ๊กเนี่ยคงไม่ได้เผื่อได้ขนาดทุกคนหนึ่งแต่นี่เผื่อได้ทุกคนนับหัวแล้วทุกคนได้กินคนละ2ชิ้นไม่เกี่ยวนะป้าป่านนี้โจ๊กยังทำไม่เสร็จล่องใต้เราต้องทำแกงใต้คุณผู้ชมน้ำกะทิอันนี้จากสมุยเลยนะมะพร้าวเสร็จแล้วก็เพื่อให้เกิดความเผ็ดก็ใช้น้ำพริกแกงแบบเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดของทางใต้ใส่ลงไปเลยซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีส่วนผสมของเคยคือกะปิลงไปในนี้ด้วยเราต้องทำให้ทั้งหมดเนี่ยละลายก่อนอันนี้ทำแกงใต้นี่ถ้าเป็นน้ำยาใต้เลยนะคุณผู้ชมหอมจังเลยอ่ะน้ำยาใต้นี่จะไม่ใส่เนื้อปลาอะไรลงไปป่นให้มันดูวุ่นวายนะบางคนก็ใส่น้อยมากแต่เขาใช้กะทิคุณภาพดีข้นๆนะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงต้องโขลกใหม่ๆเสร็จแล้วก็เนี่ยทำแบบนี้ทำปุ๊บกินปั๊บแล้วเขาไม่ใส่กระชายนะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วพอน้ำยาของเราเริ่มจะหอมเขาก็จะใส่ตะไคร้ทุบใบมะกรูดใส่ลงไปส่วนที่ปรุงรสเหรอเกลือป่นหน่อยนึงไม่ต้องเยอะด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าในกะปิเราก็มีเกลืออยู่แล้วน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บเขาก็น้อยมากเพราะน้ำยาใต้จะไม่เน้นหวานใส่หน่อยนึงและที่สำคัญเราก็คงต้องชิมโอ้ไฟอ่อนไม่ไฟแรงมากไม่ได้น้ำยาใต้ก็จะไม่เคี่ยวจนแตกมันเผ็ดรุมๆแบบไฟสุมสวงนะคุณผู้ชมหอมอาจารย์ทำนานนะฝั่งนั้นจะเสร็จแล้วนะเขาใส่กระชังเข้าไปเสร็จอุ้ยพริกไทยสดกลิ่นเวอร์มากเลยเขาจะเสร็จแล้วเหรออะไรกันข้าวแล้วเขาจะมีปัญญาทำเสร็จเร็วเป็นไปไม่ได้หรอกเมนูอะไรนะเขาทำอะไรนะเมนูข้าวทอดหม่าล่ากับมายองข้าวทอดกว่าจะปั้นข้าวเสร็จโน่นพรุ่งนี้เช้าเละติดมือหมดข้าวหนึ่งหม้อปั้นได้ลูกเดียวมั้งอันนี้คือข้าวทอดหม่าล่าที่เราเพิ่งยกลงจากน้ำมันเลยนะฮะแบบว่ากรอบๆแบบนี้เมื่อกี้ชิมไปว่าอร่อยแล้วแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องมีน้ำจิ้มด้วยแค่รู้สึกว่าเวลามีแบบมายองเนสหรือสลัดครีมแล้วต้องจิ้มกับของกรอบๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพลินมากเลยคือของทอดอ่ะถ้ามีได้จิ้มหน่อยมันก็รู้สึกว่าได้เปลี่ยนฟีลนะไม่เลี่ยนแล้วรสที่เราทำเป็นรสที่ค่อนข้างอ่อนอยากให้ทุกคนในบ้านกินได้จะเด็กจะผู้ใหญ่ก็กินง่ายอันนี้ก็เลยเป็นค่อนข้างเป็นรสจัดนิดนึงเป็นหม่าล่าซูเปอร์สไปซี่ใส่หม่าล่าลงไปเลยนะคะในมายองเนสหรือสลัดครีมถ้าชอบรสจัดหน่อยคือเปรี้ยวหน่อยไม่ค่อยหวานก็จะเป็นมายองเนสแต่ถ้าแบบชอบติดหวานเลือกสลัดครีมคนส่วนผสมแบบนี้เวลาคนไกลๆจมูกนิดนึงเพราะว่าผงหม่าล่ามันเข้าจมูก มันจะแบบทำให้คุณคนใกล้ๆเหรอครับก็ผงไงคนใกล้ๆเราจะตักโอ้ดูข้นเลยนะข้นก้นอร่อยจริงอร่อยจริงสีสันอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะฮะกับซอสแต่มั่นใจในรสชาติเนาะอุ๊ยอร่อยแน่นอนเก็บไว้ก่อนเนี่ยโอเคอ่ะเรียบร้อยนะฮะเสิร์ฟคู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตบอกว่าผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงถูกไหมอันนี้เกินครึ่งละไม่ดีละ
โอเคโอเคเพิ่มสีเขียวเพิ่มสีเขียวในจานโอเคเรียบร้อยค่ะกับเมนูข้าวทอดหม่าล่ากับมาโยดิบเอาละเรียบร้อยโอ้ไม่น่าเชื่อนะเห็นไหมเราไม่ต้องกินขนมจีนไงเราก็ใช้โจ๊กใหม่ๆหอมๆของเราอร่อยนะจะบอกให้ใส่มากใส่น้อยตามใจพอเสร็จเรียบร้อยกลัวคนไม่รู้ว่ารวยเสิร์ฟค่ะแบบนี้นะคะไข่ออนเซนค่ะใบมะกรูดนะคะล่องใต้ล่องเงง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 เชิญชิมค่ะก็เรียบร้อยกันไปนะฮะกับเมนูสไตล์แบบข้าวแฉะนะฮะแต่ว่าเอามาทำเป็นเมนูแบบทอดๆแบบนี้อย่างข้าวทอดหม่าล่ากับมาโยดิบนะฮะส่วนของอาจารย์ก็น่ากินไม่แพ้กันโจ๊กล่องใต้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทำได้ทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมมีเวลาก็ทำอันไหนก็ทำอันนั้นอันไหนง่ายอันไหนยากคุณผู้ชมเลือกเองนะเอาเป็นว่ารอบหน้าถ้าเกิดว่าหุงข้าวแล้วข้าวแฉะก็ยังมีอีก2ไอเดียอร่อยๆ รออยู่เป็นเมนูนะคะสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะหมดเวลาลงไปแล้วครับติดตามชมได้นะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำวันศุกร์หน้าบ่าย 3:20 นะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออทอดน้ำปลาได้แล้วกำลังจิ้มแจ่วเนาะโอ้คิดเร็วขนาดนั้นเลยฮะเก่ง ทอดโอ้ยตายแล้วสามชั้นก็มันแล้วก็ยังทอดอีกโอ้ยตายตายตายสุขภาพค่ะสุขภาพคุณให้บทผมหน่อยพี่แบบโอ้โหแบบเอ้ยน้ำจิ้มแจ่วของคุณสูตรเด็ดเป็นยังไงเออแบบคุณบอกว่าใส่ทุกอย่างลงกันผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ย